สวัสดีครับผมกับไมค์คราวนะครับกับ VFT by The Channel ผมในคลิปวันนี้นะครับนะอีเวนต์ใหม่มาเราก็ต้องทำคลิปครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกราฟจริงกราฟดิจิตอลก็ตามนะจ๊ะแต่เราต้องทำคลิปนะครับนะโอเควันนี้ครับผมนะจะค่อนข้างต้องขออภัยนิดนึงนะมันกลายเป็นว่าวันเว้นวันเว้นวันเลยช่วงนี้นะครับนะคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนอ่ะขอเกริ่นนิดนึงขอนอกเรื่องก่อนคือจริงๆอ่ะเรามีแผนว่าเราจะลงเล็กโปรไฟล์เพราะว่าของมันเพิ่งออกไปที่ที่แล้วถูกปะเราจะลงเชียงน่ะวันจันทร์นะครับอาทิตย์จันทร์อังคารอะไรอย่างนี้แล้วนะครับนะคืออ่ะหมดวันอาทิตย์ปุ๊บเราก็มีแผนจะเคลียร์งานละแต่ทีเนี้ยเกิดที่ว่าแวนการ์ดซีโร่อ่ะมันหมดซีซั่นพอดีนะครับพอมันหมดซีซั่นปุ๊บทีเนี้ยขึ้นซีซั่นใหม่อ่ะมันก็จะมีอัปเดตอะไรต่างๆเข้ามานะครับแล้วอัปเดตหลักๆคือตอนเนี้ยก็จับได้ว่ามันจะมีประมาณ3อัปเดตที่จะเข้ามาอัปเดตแรกก็คืออ่ะซีซั่นต่อซีซั่นว่าจะมีอะไรมั่งนะครับซีซั่นนี้และเรื่องของแรงกิ้งเรื่องของอะไรอย่างงี้จะเป็นยังไงนะครับนะอย่างที่เห็นกันไปเนาะเนี่ยมีอะไรใหม่บ้างในซีซั่นนี้อันที่2คือการ์ดที่เข้ามาใหม่เรื่องของสกิลต่างๆอะไรที่เรามาอ่านสกิลกันให้ฟังอันที่3ก็คืออีเวนต์นี่แหละเราจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าอีเวนต์เนี่ยมีทุกซีซั่นครับซีซั่นละ1อีเวนต์ครับผมนะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับผมวันนี้ก็เป็นแวนการ์ดซีโร่ครับคลิป1ที่เรียกได้ว่าน้องๆน่าจะเห็นกันแล้วแหละนะครับในวันที่เราออนแอร์นะครับนะแต่คือวันที่ถ่ายเนี่ยคือมันเพิ่งเข้ามานะครับผมกับซีซั่นอีเวนต์นะครับนะกับอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโหลดหน้านิดนึงรอบนี้เป็นซีซั่นอีเวนต์นะจ๊ะไม่ใช่อีเวนต์เป็นแคนการ์ดนะครับผมซีซั่นอีเวนต์อันนี้เลยครับผมกับWhite Day นะครับ Memory นะครับต้องบอกก่อนเกริ่นก่อนสำหรับใครที่ไม่รู้จักวัน White Day นะครับวัน White Day เนี่ยก็จะเป็นวันที่หลังวาเลนไทน์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นเทศกาลหลังวาเลนไทน์อีกทีวาเลนไทน์อ่ะผู้หญิงอ่ะถ้าจำไม่ผิดคือผู้หญิงจะเป็นให้ช็อกโกแลตกับผู้ชายใช่ไหมแต่ว่า White Day อ่ะคือผู้ชายจะให้ของตอบแทนถ้าจำไม่ผิดนะจำได้แล้วค่ะก็คือเป็นวันแบบต่อเทศกาลต่อเนื่องจากซีซั่นของวาเลนไทน์นั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นไวเดย์จริงๆมันเลยมานานแล้วนะมันต้องอยู่ประมาณปลายกุมภาถึงมีนานู่นแต่อย่างว่าครับมันเป็นแพทที่ถูกอัพกอบอลมันถูกอัพหลัง JP นะครับมันก็เป็นอย่างนี้อีเวนต์นี้จะเหมือนวาเลนไทน์เกือบทั้งหมดครับผมเกือบทั้งหมดจริงๆก็แทบทั้งหมดเลยนะครับนะโดยจะเป็นอีเวนต์เกมเดินตารางครับผมนะเป็นเกมเดินช่องนะครับโดยที่จะมีลูกเต๋านะครับแล้วก็มีจำนวนครั้งในการเดินได้แล้วก็ให้เราเดินไปครับผมนะถ้าเหยียบนะครับลูกการ์ดเราก็จะได้เราไม่ได้ได้การ์ดนะเราจะได้การปลดล็อกนะครับในส่วนของอีเวนต์นะครับนะอีเวนต์โปรเกรสมาก็คือถ้าเต็มปุ๊บเราจะได้สู้กับบอสหรือว่าปลดล็อกนะครับในส่วนของสตอรี่โหมดก็คือในเรื่องของตอนนี้ที่เขาจะพูดถึงนั่นแหละแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะสำหรับเรื่องอันตรงนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเป้าหมายคือการเก็บไอ้พวกการ์ดที่มันตกอยู่ในแมปเนี่ยให้ครบนะครับแล้วก็ให้มันได้นี้โดยลูกเต๋าจะมี2ชนิดมีสเปเชียลดิกกับโลดิกนะครับโลดิกก็เหมือนเดิมครับนะเต๋ามีหน้า1ถึง4นะครับสเปเชียลดิกก็สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับนะโอเคอันนี้จริงๆแอตโตเดินไปแล้วนะครับโดนไปหมดแล้วก็คือถ้าโลดิกก็ตามเวรตามกรรมเนาะนะครับถ้าสเปเชียลดิกเนี่ยต้องบอกก่อนนะในช่วงวาเลนไทน์แอตโตคือโง่มากเราไม่เคยกดสเปเชียลดิกดูเลยไม่รู้ว่าทุกวันมันให้ฟรีวันละครั้งนะครับไม่ว่าจะเดินบางฟิกให้มันเดิน3เดิน2เดิน1เนี่ยมันจะให้เราวันละ1ครั้งนะครับโดยครั้งนี้ตัวที่มีให้นะครับหลักๆที่เป็นเมนของไวท์เดย์ก็คือไคโทชิกิกับซิซินามุริเลนนะครับนะแล้วทีเนี้ยพอมันเดินปุ๊บถ้าเราเหยียบลูกโป่งเราก็จะได้ค่าของลูกโป่งนะครับค่าของลูกโป่งนะครับไม่ได้เขียนว่าไวท์เดย์เลยตรงนี้นะครับในส่วนของ Exchange มันจะแลกอะไรได้บ้างนะผมนะสามารถแลกสกินโฮมได้แต่งบ้านนะครับโดยมีสกิน2ตัวเนี้ยนะครับนะใช้500นะครับดอกไม้นะครับ500ไวท์เดย์เรียก500ไวท์เดย์ละกันนะครับแล้วก็มีสกิลสลีฟลายพิเศษครับผมทั้งเลนนะครับแล้วก็ไข่นะครับนะ 1,000 นะครับผมนะก็เป็นลายพิเศษของเทศกาลนี้นะครับแล้วก็จะมีของแต่งบ้านครับผมซึ่งจริงๆถ้าไม่อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับแล้วก็มี My Room Coin ครับผมกับพรีเมียมคอยนี้ไว้ซื้อของแต่งบ้านนะครับกาชาทิเก็ตนะครับก็ตั๋วสุ่มกาชาครับใช้ 2,000 ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วจริงๆอย่าไปสุ่มนะแต่ถ้าเหลือจริงๆไม่รู้กดอะไรก็กดไปเถอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเล่นนะครับกับใครอันนี้น่าจะเป็นสูตรอันนี้น่าจะเป็นรูปนะครับรูปเล็กๆที่เป็นรูปของเราแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสกินไฟติ้งนะครับก็คือเอาง่ายครับเปลี่ยนตัวคาแรคเตอร์ของไฟเตอร์ไปเลยเดี๋ยวเราจะกดไปให้ดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้คือจริงๆอ่ะเล่นไปแล้วแหละนะครับเล่นไปจนแลกตัวเลนที่เป็นของไวท์เดย์ไปได้แล้วนะครับนะ
อีเวนต์นี้จริงๆถ้าแนะนำครับผมถ้าอยากจะแลกจริงๆนะครับนั้นหนึ่งคือสลีฟครับให้มองที่สลีฟแต่ถ้าใครชอบตัวละครตัวไหนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเลนหรือว่าเป็นใครก็ดีนะครับนะก็สามารถแลกได้นะครับใช้ 5,000 นะใช้ 5,000 นะครับจริงๆถ้าเราไม่กดใช้เพชรเลยอ่ะ 5,000 น่ะอีเวนต์นึงอ่ะได้อยู่นะได้อีเวนต์นึงจะได้ประมาณเกือบ 7,000 8,000 ได้อยู่แต่ทีเนี้ยแอตโตต้องการตัวให้มันครบก็เลยเสียไป 1,000 เม็ดนะครับเสียเพชรไป 1,000 เม็ดก็คือเติมรอบของการโลดิกนั่นแหละอันนี้ก็เลยเข้าไปรอบ16แล้วนะครับนะโดยเล่นให้มันเต็มแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีเวนต์นิดหน่อยนะครับมีมิชชั่นที่แจกเพชรแล้วก็มีเดลี่เควสนะครับที่ให้เล่นถึงเท่าไหร่ต่อวันเนี่ยนะครับมากสุดถึง 50,000 จะแจกลูกเต๋าให้ทอยเล่นรวมกัน10อีก10ครั้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไอเนี่ยพวกเควสไวเดย์อะไรพวกเนี้ยนะครับเดินครบ20รอบเลยอย่างเงี้ยก็จะมีแจกของอีกเช่นกันนะครับนะก็ของเนี่ยสามารถเอามาแลกได้อย่างที่บอกเนาะจริงๆถ้าไม่รู้จะแลกอะไรจริงๆครับผมเอาซองไปลงเอาของไปลงกับกาชาทิเก็ตก็ได้นะครับนะก็ถือว่าได้ของเช่นกันนะครับนะโอเคทีนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับมาดูในส่วนของของที่มันได้ที่เราให้ดูได้ก่อนแล้วกันนะครับของที่มันได้ที่เราให้ดูได้ก่อนก็คือสิ่งที่มันต้องได้แน่ๆในการเข้ามาเล่นถ้าจบ1รอบนะครับนะอ่ะอย่างชาโดว์พลาดินเนี่ยปกติถ้าใครตอนนี้เป็นแคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเวนการ์ดซีโร่เนาะถ้าใครมาตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าสกินมันจะเป็นอย่างนี้แป๊บนึงนะขออนุญาตอ่ะสกินมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือสกินปกติถ้าเราเอาสกินมันมาสกินไฟเตอร์มันจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ทันทีนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ให้แน่ๆถ้าจบการสู้บอสรอบแรกได้นะครับจะเป็นสลีฟนะครับจะเป็นสลีฟอ่ะสลีฟลายนี้นะครับผมนี่กดดูลายได้ด้วยอ่ะนี่จะเป็นสลีปลายนี้นะครับที่ให้มาแน่ๆนะครับเป็น Event Sleep of White Day นะครับนะก็จะได้มาเหมือนกันนะครับจะเป็นสลีปประเภทเดียวกับของโคลินนะครับอย่างเงี้ยที่มันเป็นอันนี้เป็นวาเลนไทน์นะครับนะเป็นสลีปคาแรคเตอร์พวกนี้ก็ต้องรออีเวนต์มันวนกลับมาทีนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่าไหร่นะถ้ามีอะไรก็แลกเก็บไปก็ได้ครับสลีปก็เอามาถือว่าเป็นหลังการ์ดสวยๆนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเกมอัปเดตเรื่อยๆครับตอนนี้แคนใหม่อย่าง Shadow Paladin ก็เข้ามาแล้วนะครับนะและของเติมในชุดนี้อย่างที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็ Royal Kangelo Nova Gabler นะครับ Oracle Think Tank ก็มีอัปเดตกันแล้วนะครับนะก็หลังจากนี้จริงๆเนี่ยมันเหลือประมาณน่าจะ10กว่าวันนะครับ11วันนะครับประมาณ 11-12 วันเนี่ยก็ฟาร์มกันให้หนำใจกันไปนะครับผมประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe เราด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่ของผมตอนนี้ช่องเรามีการสนับสนุนนะครับโดยผ่านการสมัครเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะจ๊ะใครอยากสนับสนุนช่องเราครับสามารถสมัครได้นะครับผมนะชื่อน้องๆจะอยู่ในคำขอบคุณทุกคลิปของเราด้วยนั่นเองนะครับนะก็วันนี้นะครับนะไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆพวกเราผมสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณ JT Ripper Gaming นะครับคุณธนาธรเลืองวัสุนะครับผมและคุณพศวิศนภูนะครับที่สนับสนุนช่องเราในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับ